นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกคิริทัตตชาดกสมัยนั้นมีสหายสองคนผู้เป็นชาวเมืองราชคฤห์สองสหายนั้นคนหนึ่งบวชในสำนักของพระศาสดาอีกคนหนึ่งบวชในสำนักของพระเทวทัตสหายทั้งสองนั้นย่อมได้พบเห็นกันและกันอยู่เสมอแม้ไปวิหารก็ยังได้พบเห็นกันภิกษุผู้บวชในสำนักพระศาสดาเมื่อบวชแล้วต้องปฏิบัติกิจสงฆ์อยู่เป็นนิดต่างจากสหายที่บวชในสำนักพระเทวทัตที่ไม่มีกิจใดที่พึงต้องทำโอ้โหวันนี้มีอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยสบายจังเลยไม่ต้องไปบิณฑบาตเหมือนสหายของเราพรุ่งนี้ชวนสหายมาฉันด้วยกันก็น่าจะดีสหายท่านจะเที่ยวบิณฑบาตมีเหงื่อไหลอยู่ทุกๆวันทำไมเพียงท่านไปนั่งในวิหารที่ตำบลขยาศีสะกับเราเท่านั้นก็จะได้บริโภคโภชนะดีด้วยรสเลิศต่างๆแล้วจะดีเหรอท่านเราบวชในสำนักนี้ก็ควรจะฉันที่สำนักนี้ทำไมอย่างนั้นน่ะจะผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าคิดมากนะการที่ท่านได้รับความสะดวกสบายก็จะทำให้ท่านมีสมาธิเพ่งภาวนาดีขึ้นยังไงล่ะภิกษุนั้นถูกพูดบ่อยๆเข้าก็อยากไปนับแต่นั้นจึงไปยังขยาศีสะทำการบริโภคแล้วก็มายังพระเวรุวันต่อเมื่อเวลาสายจริงๆอ่ะน่าจะตั้งนานแล้วนะสบายอย่างที่ท่านว่าจริงๆนั่นแหละอร่อยด้วยเห็นไหมล่ะท่านก็ฉันให้อิ่มแล้วก็ค่อยกลับไปยังเวรุวันก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกเรื่องดังกล่าวภิกษุนั้นไม่อาจปกปิดไว้ได้ตลอดไปไม่ช้านักข่าวก็ปรากฏว่าภิกษุนั้นไปขยาศีสะบริโภคภัตตาที่เขาอุปถัมภ์พระเทวทัตดูนั่นสิท่านสงสัยภิกษุหนุ่มรูปนั้นต้องไปที่วิหารขยาศีสะอีกแน่ๆเลยฮ่าไม่ควรเลยจริงๆเราต้องเตือนสติเขาก่อนที่เขาจะทำอะไรผิดพลาดมากกว่านี้นานวันเข้าจากที่เคยเป็นภิกษุหนุ่มที่มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมก็กลายเป็นละเลยรักในความสบายอุ้ยมัวแต่ลิ้มรสชาติแกงคั่วอยู่มาสายจนได้หรือว่าครั้งนี้เลื่อนไปก่อนดีกินมาซะอิ่มตื้อเลยนั่งสมาธิตอนนี้มีหวังหลับแน่เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ภิกษุรูปอื่นๆเกิดความขัดข้องใจจึงไตร่ถามความจริงจากภิกษุนั้นท่านบริโภคพัดที่เขาอุปถากแก่พระเทวทัตจริงหรือพระเทวทัตเป็นเสี้ยนหนามต่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทุศีลท่านบวชในศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เห็นปานนี้แล้วบริโภคโภชนะอันเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตโดยไม่ชอบธรรมเลยผมไปยังขยาศีสะบริโภคจริงแต่พระเทวทัตไม่ได้ให้พัดแก่ผมภิกษุรูปอื่นเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของภิกษุหนุ่มจึงพาไปเฝ้าองค์พระศาสดายังโรงธรรมสภาภิกษุเธออย่ากระทำการหลีกเลี่ยงในเรื่องนี้พระเทวทัตเป็นผู้ไม่มีอาจาระเป็นผู้ทุศีลเธอบวชในศาสนานี้แล้วควรคบหาศาสนาของเราอยู่นั่นแลยังบริโภคภัตตะของพระเทวทัตได้อย่างไรเล่าแม้ในอดีตเธอก็เคยประพฤติผิดเพราะคบหากับคนผ่านมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าคิริทัตตชาดกดังนี้ในเมืองพาราณสีพระเจ้าสามะมีม้ามงคลอยู่ตัวหนึ่งชื่อปันทวะมีรูปร่างสวยงามมากกินให้เยอะๆนะพ่อมีแต่หญ้าอ่อนๆทั้งนั้นเนี่ยอืม
่อมาไม่นานคนเลี้ยงม้ามงคลของพระราชาก็เสียชีวิตลงพ่อจ๋าพ่อทิ้งหนูไปแล้วลูกจ๋าพ่อก็ไปสบายแล้วลูกอยู่กับแม่สองคนนะจ๊ะจากนั้นพระเจ้าสามะก็รับสั่งให้หาคนเลี้ยงม้ามาใหม่แล้วก็ได้รับนายคิริทัตซึ่งเป็นชายขาเป๋เข้ามาเลี้ยงม้าตัวนี้แทนจากนี้เจ้าก็ดูแลม้ามงคลแทนคนเลี้ยงม้าที่เสียไปก็แล้วกันพระเจ้าค่ะกระหม่อมจะดูแลอย่างดีเลยพระเจ้าค่ะชอบละสิเดี๋ยวจะแปรงขนให้อย่างงามเลยนะพ่อทำงานวันแรกเนี่ยต้องสร้างผลงานให้ดีหน่อยอยากได้อะไรก็บอกพ่อนะม้ามงคลปันทวะเดินตามหลังนายคิริทัตทุกวันเมื่อเห็นนายคิริทัตเดินขาเป๋ก็เดินขาเป๋ตามกลายเป็นม้าขาเป๋ไปเดินตามมาเลยพ่อเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นตั้งแต่เปลี่ยนคนดูแลใหม่เนี่ยรู้สึกเดินลำบากขึ้นนะเนี่ยเราต้องเดินกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกอย่างนี้สินะอ้าวเป็นอะไรไปล่ะพ่อทำไมเดินกระโผกกระเพกอย่างนั้นล่ะตาย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 แล้วเราเนี่ยสงสัยม้าปันทวาเจ็บเท้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเราก็ดูแลอย่างดีแล้วนี่นะเป็นอะไรไปล่ะพ่อเอ๊จะมาจับขาเราทำไมเนี่ยปล่อยมาจับทำไมนิ่งๆสิพ่อดูขาก่อนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเอ๊ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นาหรือว่ากระดูกจะแตกข้างในตาย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 แล้วเรื่องใหญ่แน่ๆรีบแจ้งพระเจ้าสามะดีกว่าคิริทัตหารู้ไม่ว่าสาเหตุที่ม้าปันทวะเดินขาเป๋นั้นเนื่องจากเดินตามหลังตัวเองเขารีบแจ้งเหตุนี้แก่พระราชาข้าพระองค์ดูแลม้าปันทวะเป็นอย่างดีแล้วพระเจ้าค่ะแต่ไม่ทราบว่าเหตุใดจู่ๆม้ามงคลนี้ถึงเดินขาเป๋ได้หรือว่าจะเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วเจ้าดูไม่ออกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะส่งแพทย์ไปดูอาการเองเอ๋ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นาแผลก็ไม่มีนะกระดูกก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมม้าปันทวะถึงเดินขาเป๋ล่ะท่านหมอเอ้ยอย่างนี้นี่ก็เกินจะวินิจฉัยได้จริงๆแล้วโอ้ยเป็นไปได้หรือม้าปันทรกะเดินขาเป๋เองโดยไม่มีอาการบาดเจ็บเลยหรือเนี่ยท่านตรวจดูดีแล้วหรือพระเจ้าค่ะหม่อมฉันน่ะดูทั้งบาดแผลและกระดูกข้างในก็ไม่พบอาการบาดเจ็บเลยพระยาค่ะจนเลยกล่าวจริงๆเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากไม่ได้เจ็บขาแต่เดินกระเพกหรือว่าเจ้าคริริทัตจะดูแลไม่ดีทหารเรียกอมานมาพบเราหน่อยพระเจ้าสามารถคิดถึงเหตุที่ทำให้ม้าปันทวะเดินขาเป๋ไม่ออกจึงส่งเรียกอมานผู้สอนธรรมมาปรึกษาท่านช่วยเราคิดหน่อยเถิดท่านอมานเหตุใดม้ามงคลจึงเดินขาเป๋ได้หากไม่ได้เกิดจากอาการเจ็บป่วยแล้วจะเกิดจากสาเหตุใดบ้างถ้าอย่างนั้นกระหม่อมขอไปเฝ้าดูม้าปันทวะสักระยะหนึ่งก่อนเถิดพะยะค่ะกระหม่อมถึงจะทูลถึงสาเหตุได้กระผมดูแลม้าปันทวะเป็นอย่างดีแล้วนะครับยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแต่ก็คิดถึงสาเหตุที่ทำให้ม้ามงคลนี้เดินขาเป๋ไม่ได้สักทีไม่เป็นไรเจ้าก็เลี้ยงตามที่เจ้าเคยเลี้ยงไปเถิดเราจะเฝ้าดูสาเหตุให้เองอมาตย์เมื่อได้รับคำสั่งจากพระเจ้าสามะให้หาสาเหตุการเดินขาเป๋ของม้ามงคลก็มาเฝ้าดูม้ามงคลอย่างใกล้ชิดเอ้าฟางอร่อยอร่อยมาแล้วจ้าทานให้อิ่มเลยนะพ่อเฮ้ยมีคนมาเฝ้าดูอย่างเนี้ยต้องประพฤติตัวดีๆหน่อยเราพรุ่งนี้ว่าจะแต่งสูตรมาซะหน่อยจะได้ดูสุภาพก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดเพี้ยนนี่นาอาหารก็ให้เหมือนเดิมอาบน้ำแปรงขนก็เหมือนเดิมคงผิดแปลกไปก็แต่ท่าเดินเท่านั้นแหละมั้งอมมาตมาเฝ้าคิริทัตและม้ามงคลปันทวะหลายวันก็ไม่พบเหตุที่จะทำให้ม้ามงคลเดินขาเป๋ได้ใช่สินะตั้งแต่วันที่เรามาดูคิริทัตเลี้ยงม้ามงคล
ยังไม่เคยเห็นตอนม้ามงคลเดินเลยนี่นาคิริทัตเจ้าลองพาม้าปันทวะเดินไปที่สวนด้านโน้นดูสิเราจะสังเกตดูว่าอะไรที่ทำให้ม้ามงคลเดินขาเป๋ได้คิริทัตจูงม้าปันทวะเดินไปในสวนตามปกติอย่างที่เคยทำม้ามงคลจากที่เคยเป็นม้าสง่าแต่เมื่อเดินตามคิริทัตแล้วกลับเดินกระโผกกระเพกขาเป๋ตามคนเลี้ยงมาพ่อมาเดินตามเรามาเถิดเราจะพาพ่อไปดูสวนเอาอีกแล้วเราถึงช่วงลำบากอีกเดินตามคนนี้ทีไรลำบากกายทุกทีเลยเราเมื่ออมาตย์เห็นม้ามงคลเดินกระเพกตามหลังคิริทัตก็รู้ว่าสาเหตุนั้นก็คือคิริทัตนี่เองตอนกินตอนอาบน้ำทุกอย่างก็ปกตินะแต่เมื่อเดินตามหลังคิริทัตก็มีอาการเดินขาเป๋ทันทีสงสัยคงเป็นเพราะเดินตามหลังคนเลี้ยงสินะเนี่ยเมื่อรู้เหตุที่ม้าเดินขาเป๋แล้วอำมาตย์ก็รีบทูลพระเจ้าสามะทันทีเพื่อถวายหนทางแก้ไขท่านรู้แล้วหรือว่าทำไมม้ามงคลของเราถึงได้เดินขาเป๋ได้อะพระเจ้าค่ะหม่อมฉันได้ไปเฝ้าดูคิริทัตดูแลม้ามงคลนี้อยู่หลายวันเมื่อให้อาหารอาบน้ำแปลงขนม้าปันทวะก็ไม่แสดงอาการผิดปกติหรือขาเป๋แต่อย่างใดจะมีก็แต่เฉพาะตอนเดินตามหลังคิริทัตเท่านั้นพระเจ้าค่ะที่ม้ามงคลตัวนี้กลับเดินกระโผกกระเพกอย่างคิริทัตไม่มีผิดท่านหมายความว่าเพราะคิริทัตหรือที่ทำให้ม้าของเราเดินขาเป๋ใช่พระเจ้าค่ะขอเดชะอาการของม้าปันทวะเป็นปกติดีแต่ที่เดินขาเป๋เป็นเพราะเรียนแบบมาจากคนเลี้ยงที่เป็นคนขาเป๋พระเจ้าค่ะม้าจะเรียนแบบการเดินจากคนฝึกคนดูแลพระเจ้าค่ะเมื่อคิริทัตที่เป็นชายขาเป๋เดินอยู่ข้างหน้าย่อมเป็นแบบอย่างให้ปันทวะเดินตามได้พระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ไขกันอย่างไรดีล่ะท่านไม่ยากหรอกพระเจ้าค่ะแค่ได้คนเลี้ยงม้าขาดีม้าก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมเองถ้าคนบริบูรณ์ด้วยอาการอันงดงามที่สมควรแก่ม้านั่นพึงจับมานั่งดีบังเหียนแล้วจุงไปรอบๆสนามม้าไซม้าก็จะออกอาการขยเยกแล้วเรียนแบบคนเลี้ยงม้านั้นโดยพลันเราไม่น่าให้คิริทัตมาเลี้ยงตั้งแต่แรกเลยถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าจงไปเปลี่ยนคนเลี้ยงม้าโดยเร็วก่อนที่ม้ามงคลของเราจะติดอาการเดินขาเป๋ไปมากกว่านี้ฮะท่านรู้สาเหตุที่ทำให้ม้ามงคลเดินขาเป๋แล้วหรือเป็นเพราะเหตุใดกันท่านใช่เหตุก็เพราะเจ้านั่นแหละคิริทัตการที่เจ้าเดินขาเป๋เลยทำให้ม้าเดินขาเป๋ตามเจ้าเจ้าอุ้ยเป็นเพราะเราหรือเนี่ยรู้อย่างเนี้ยเจ้าก็ออกไปได้แล้วเราจะหาคนเลี้ยงม้าคนใหม่มาแทนที่เจ้าแล้วเจ้าหมดหน้าที่แล้วไปซะโอ้ยตกงานจนได้นะเราโอ้ยเซ็งเลยเมื่อเปลี่ยนคนเลี้ยงม้าแล้วไม่นานม้าก็เดินปกติดีเช่นเดิมพระราชาจึงได้พระราชทานลาภยศแก่อมาตย์ผู้ถวายคำแนะนำเนื่องจากเป็นผู้รู้วิธีทำให้ม้ากลับมาเป็นปกติได้คิริทัตในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้ม้ามงคลได้เป็นภิกษุผู้คบพวกผิดพระราชาได้เป็นอานนท์ส่วนอมาตย์บัณฑิตเสวยพระชาติเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า